สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ ANK Channel ครับผมก็ตอนนี้เราอยู่กันใน Tottenham Hotspur Career Mode นะครับผมก็ผมมีอะไรจะบอกคือนัดที่เจอกับ Hull City กับ Crystal Palace มันอัดไม่ติดครับผมผมเล่นจนจบแล้วเซฟแล้ว ก็เลยต้องมาอัดใหม่ครับผมก็ต้องขอโทษด้วยไม่ได้ดู2นัดเลยก็นัดที่เจอกับ Hull City ใน Community Shield ก็แพ้ไป 2-1 นะครับซึ่งสู้ยากมากจริงๆแล้วก็นัดเปิดฤดูกาลก็เสมอกับ Crystal Palace 0-0 ครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเล่นแค่2แมตช์นะครับคือเจอฮัตเตอร์ฟิลด์กับเวสต์แฮมครับผมแล้วพาร์ทหน้าเราก็จะเจอกับเอเวอร์ตันแล้วก็น่าจะเป็นปิดตลาดนักเตะพอดีครับผมประมาณนี้โอเคก็เดี๋ยวพาไปดูว่าพาร์ทที่แล้วจะเรียกพาร์ทที่แล้วปะไออันที่ผมอัดไม่ติดอะผมซื้อใครมาบ้างอะพาไปดูก่อนคือตอนนี้ผมเปลี่ยนระบบเป็นเล่น3-4-3นะครับผมเล่นจะลองเล่นแบบของไอสกอโรครับผมที่ดูในชีวิตจริงนะเห็นมันเล่นประมาณนี้ผมส่วนนักเตะที่ผมซื้อมานะครับก็จะมีที่เซ็นมาแล้วนะก็จะมีแฟงกี้เดยองใครวะแฟงกี้เดยองแล้วก็แม็กโทมิเน่ครับผมแค่2ตัวถ้าผมจะไม่ผิดใช่ไหมเอ้ยแล้วก็นี่อีกตัวหนึ่งครับวันบิสก้าครับผมอีกตัวหนึ่งซึ่งพอมาเล่นระบบเนี่ยวันบิสก้าคือแทบไม่ได้ลงเลยต้องเปลี่ยนเป็นซอนทองมินเล่นฝั่งขวาแล้วฝั่งซ้ายใช้เทียนี่ครับเพราะเทียนี่เล่นดีมากในที่ผมอัดไม่ติดอ่ะที่เจอกับคริสตัลพาเลซเล่นดีมากจริงๆคือเติมสนุกมากครับส่วนซองมินนี่ยังไม่รู้ว่ามันยังดูไม่ออกว่าเล่นดีหรือเปล่าครับผมมันยังกลางๆครับผมอีกเรื่องก็คือผมคิดว่าผมอาจจะไม่ขายเซนเตอร์แล้วนะครับผมเราอาจจะซื้อเพิ่มอีก1ตัวเพราะว่าเล่นเซนเตอร์3ตัวมันใช้เยอะแล้วก็จะเอาหาซื้อการตัวรับมา1ตัวครับผมมาเป็นตัวจริงแทนวิงครับผมก็ประมาณนี้ส่วนมีเซตตัวลุกก็จะซื้อมา1ตัวไว้สำรอง2ตัวนี้ที่เห็นคอมเมนต์กันมาเยอะๆก็จะมีใครบ้างเดี๋ยวลองไปดูกันโอเคผมจะดูแค่ตำแหน่งที่ผมต้องการนะครับตอนนี้ริมเส้นอาจจะไม่ต้องการเลยผู้รักษาประตูต้องการอยู่ตอนนี้สเกาส่งมาหมดแล้วนะมีน้องแนะนำโอนาน่าที่เห็นแนะนำก็มีโอนาน่าเยอะที่สุดน่าจะเป็นโอนาน่าแหละครับส่วนบางตัวที่น้องแนะนำที่ผมไม่ได้เอามาคือผมคัดมาแล้วนะตอนนี้คือคัดมาตัวที่ราคาถูกที่สุดเพราะว่าถ้าใช้ตัวราคาแพงตังค์ไม่มีครับต้องเก็บไว้ซื้อตัวอื่นด้วยผมแล้วก็อีกอย่างคือจะเก็บไว้ซื้อกลางฤดูกาลครับเพราะพวกดิบาล่าโรนัลโดพวกตัวดังๆมันจะหมดสัญญาเราอาจจะไปเซ็นฟรีเอาไว้เล่นฤดูกาลหน้าได้ครับผมก็ที่ผมดูตอนนี้นะประตูผมอยากได้ใครไม่รู้ไม่มีใครอยากได้เลยครับผมตอนนี้ผมคิดไม่ออกจริงแต่อยากได้สักหนึ่งตัวก็คือโรยิสคาริอุสนี่ก็อายุ28แล้วเรตติ้งอยู่ที่82ก็น่าสนใจนะแต่ต้องฉีกสัญญาแพงเหมือนกันแต่เราสามารถไปยื่นได้ไม่เกิน24ล้านอยากลองเหมือนกันครับคาริอุสเพราะมันถูกที่เหลือที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นไอ้ตัวนี้ถูกเหมือนกัน33ล้านแล้วก็มีแจ็คบัลแลนครับผม32ล้านไม่รู้จะสู้ไหวหรือเปล่าครับผมก็มาไทเดริกเดี๋ยวต้องมาดูเซ็นเตอร์คือมาไทเดริก1ตัวกลางรับผมอาจจะซื้อลูคัสตอเรล่านะครับแล้วก็ที่ต้องการอีกหนึ่งก็คือตำแหน่งมิดฟิลด์ใช่ไหมมิดฟิลด์ตัวลุกเนี่ยมันก็มีให้เลือกอยู่ประมาณ4ตัวซึ่งถ้าราคาถูกที่สุดก็จะเป็นฟิลโฟเดนซึ่งน่าสนใจเหมือนกันครับผมฟิลโฟเดนก็ลองดูส่วนตำแหน่งอื่นเนี่ยโอ้โหตีขวากองหน้าอย่างเงี้ยมันยากว่ะรู้สึกว่ามันยากขึ้นเยอะเลยตั้งแต่เราเล่นระบบนี้มันเล่นเป็นวิงอ่ะคือเราต้องการตัวที่สูงๆมีความแข็งแกร่งเพื่อเล่นเกมรับได้ครับผมดาวินเนเลสก็สองขีดสองใจครับผมแต่ตอนนี้ผมต้องการเซนเตอร์หนึ่งตัวดีไหมว่ายังไงดีอ่ะผมขอเป็น CDM ก่อนแล้วกัน CDM คือตอเรล่าใช่ไหมตอเรล่าราคาอยู่ประมาณที่39ล้านผมจะลองยื่นไปประมาณ45ล้านดูว่ายื่นได้หรือเปล่าเป็นไม่ได้โอ้ตอเรล่าเป็นไม่ได้ว่ะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวพาร์ทหน้าน้องลองแนะนำ CDM ใหม่สัก 2-3 ตัวได้ไหมเอามาให้ครับเพราะตอนนี้อยากได้ CDM มากครับผมส่วน CM ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ CM เรามีเยอะแล้วครับมาไม่งั้นมาดูนี่ดีกว่าคิวตัวลุกคิวตัวลุกวันวีคนี่เพิ่งย้ายนะครับผมเพิ่งย้ายไปแอตเลติโกมาดริด
ไดบาร่าดิบาร่านี่ราคาแพงเกินครับต้องรอเซ็นช่วงกลางฤดูกาลเอาส่วนซีเย็กนี่มันแพงครับผมแล้วก็แก่แล้วด้วยงั้นผมตัดสินใจเลือกฟิลโฟเดนนะครับผมไปเราลองไปคุยสัญญากับมันกันเอ้ยไม่ใช่คุยสัญญาลองไปยื่นค่าตัวให้มันกันว่าได้เท่าไหร่นะครับก็มาคุยมาข้อเสนอกันมาคุยข้อเสนอกัน22ผมให้ได้สูงสุดอยู่ที่25เยอะไปไหมเยอะไปถ้าเป็น23.5ถึงบ้าน5เลยผมขอข้อแบบเรียบๆก่อนอ้าวเว็บตกลงง่ายจังวะ23.5ครับผมคือง่ายมาก22ผมยื่นได้23ก็ถือว่าถูกนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเซ็นต่อเลยดีไหมเซ็นก็เซ็นครับผมไปเราไปยื่นสัญญาส่วนตัวกันคือเล่น CM ได้ก็โอเคนะมันเล่นได้2ตำแหน่งดึงลงมาต่ำเล่นแทนเดยองก็ได้หรือไม่ก็ขึ้นไปเล่นตัวบนได้ถือว่าโอเคแต่ CDM เดี๋ยวเราต้องดูดีครับอุ้ยตำแหน่งโรเทชั่นได้อยู่5ปีโอ้ขอสัญญา5ปีได้เลยครับผมค่าขีดสัญญาผมไม่เอานะโอเคเดี๋ยวมาดูค่าเหนื่อยมันต้องการค่าเหนื่อย59,000นะครับต่อสัปดาห์แล้วก็โบนัสเซ็นสัญญา570,000แล้วก็มันจะเป็นโบนัสลงสนามครับผม15นัดอีก910,000ก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่นะโอเคซื้อแล้วกันถือว่าไม่แพงกำลังดีครับผมสำหรับนักเตะที่เป็นดาวรุ่งเรียกว่าอะไรดาวรุ่งที่น่าจับตามองอ่ะถือว่าถูกโอเคส่วนพวกนี้กองหน้าโอ้โหกองหน้าแม่งยากมากหรือว่าผมจะขายมาร์ติเนสดีกว่าเพราะมันตัวเล็กเรามาซื้อพวกไอเนี้ยมอยคีนเวอาร์พวกนี้ดีกว่าไหมลองเสนอมาผมไม่ชัวร์อะไรสักอย่างกันนะแล้วก็กองกลางไม่ทำการแล้วฟังขวาให้มีนี่นี่หว่าอะไรวะนี่คนรักเปเป้นี่คนรักเปเป้ก็น่าสนใจผมอยากดูสแตทเกมรับมันเว้ยเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะผมขอเช็คสแตทเกมรับมันก่อนผมแข็งแกร่งโอ้ผมแข็งแกร่ง56ไม่ไหวครับเกมรับสู้ไม่ได้อย่างนี้เราก็ชนตายหมดโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าแล้วกันไว้เราไปคุมทีมอื่นโอเคนะส่วนมาไทเดลิกเดี๋ยวก่อนเราไว้ดูก่อนดีไหมผมความคิดสองใจกับมาไทเดลิกเลยเพราะว่าตอนนี้เราต้องการอีก3ตำแหน่งคือตัวรับเซนเตอร์แล้วก็ประตู3ตำแหน่งซึ่งมันเงินเรามีอยู่80ล้านอะมันยังเรียกอะไรอะยังกึ่งๆอยู่อะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีก็เขาเล่นมาแล้วเดี๋ยวว่าผมดูมาจากตรงนี้นี่หว่าเดี๋ยวนะขอใช้เวลาแป๊บนึงสโตนผมก็ยังไม่หายเลยดูดิมานี้ครับแล้วก็เซนเตอร์อีกตัวเนี่ยผมต้องการเซนเตอร์อีกตัวเพื่อมายืนอย่างเงี้ยเพื่อเป็นสำรอง2ตัวแล้วก็เราจะมีปีก1ตัวใช่ไหมแล้วก็กลาง2ตัวเพราะว่านี่มันเล่นกลางโฟเดนมาเล่นกลางตัวลุกได้กลางตัวกลางก็ได้ส่วนแม็กโทมิเน่เล่นกลางรับได้หรือว่าผมตอนนี้งั้นแม็กโทมิเน่ผมซื้อแม็กโทมิเน่มาแล้วใช่ไหมงั้นเราไปหาแค่เซนเตอร์กับประตูแล้วกันที่จะมาตัวเป็นตัวจริงส่วนปีกก็ว่ากันอีกทีตอนนี้ผมลืมมาปรับตรงนี้ว่ะปีกก็เยอะแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีไม่เป็นไรไปเดี๋ยวเราไปลุยกับแมตช์แรกดีกว่าจะเจอกันอะไรวะจะฟิลครับผมซึ่งตอนนี้เรามี1แต้มทำคอมมูนิตี้ชิลด์หลุดมือไว้ด้วยโอเคอะไรวะเนี่ยมีทีมซื้อเซ็นเตอร์ดาวรุ่งไปแล้วอ่ะโอเคอาร์เซนอลยื่นซื้อโอตาเมนดี้ครับผมโอตาเมนดี้ตอนแรกผม2จิต2ใจกับโอตาเมนดี้มากเลยว่าจะขายหรือไม่ขายดีเพราะอายุมัน33แล้วแต่มันก็ยังใช้งานได้แต่ถ้านานกว่านี้มันจะขายไม่ออกผมคิดว่าผมน่าจะขายครับผมเราขายโอตาเมนดี้ออกไปเราซื้อเดลิกแล้วก็หายตัวเหรอเดี๋ยวค่อยว่ากันผมคิดไม่ออกว่ะมันตื้อมากเลยอันนี้อะไรดิโอ้ยโอตาเมนดี้โอ้โหลำบากจริงๆลำบากมากกับการขายตรงนี้
ตัวมันก็เหมือนจะดีแล้วก็ไม่ดีอ่ะเกียร์ไทยสันครับผมย้ายแล้วไปที่ออริจินาโอเคลูกานี่ไม่ขายครับผมลูกานี่นี่ตัวหลักเลยเล่นดีมากโอ้เกือบกดผิดตัวหลักเลยครับลูกานี่สองตัวนี้เดี๋ยวว่าอีกทีผมคิดว่ามันก็ยังโอเคอยู่ในระดับหนึ่งครับโอ้ยโอตาเมนดี้โอเคครับเดี๋ยวก็ไปลุยกันนัดแรกครับผมจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ Huddersfield Town โอเคไปครับผมนี้เราก็จะเปิดสนาม Tottenham Hotspur นะครับผมสเตเดียมนะครับพบกับ Huddersfield Town ตอนนี้น่าจะเป็นสนามใหม่มันใช่ไหมใช่เวมบี้หรือเปล่าไม่น่าใช่นะไม่รู้มันอัปเดตหรือยังครับก็กองเชียร์ชุดนี้ผมเห็นตั้งแต่ซีซั่น1แต่มึงย้ายตามกูตลอดเลยเห็นทุกกันเลยครับผมกองเชียร์ตามมาตลอดหน้าตามนี่แฝดกันทุกภาคเลยครับผมนักเตะที่น่าจับตามองของ Tottenham Hotspur ครับก็คือเดลี่อาลีครับมิดฟิลด์วัย25ปีคนที่ยืนข้างๆเดลี่อาลีก็คือเทียนี่ครับผมเป็นแบ็คซ้ายตัวสำคัญเล่นดีมากผมพูดเลยไม่เชื่อเดี๋ยวโชว์ในแมตช์นี้ให้ดูของ Huddersfield ถ้าจำไม่ผิดกองหน้า Huddersfield อ่ะไอตัวเกาหลีอ่ะเดี๋ยวเราดูว่ามันได้ลงไหมตัวเกาหลีเหนือครับผมเดี๋ยวลองดูมีคนขออยากได้เหมือนกันผมไม่อยากได้ว่ะมาครับไลน์อัพเป็นไลน์อัพของสเปอร์ครับผู้รักษาประตูเป็นลิโก้ครับผมเซ็นเตอร์3ตัวลูกานี่ซานเชสแล้วก็ตาเมนดี้ครับผมมิดฟิลด์4ตัวครับซองฮุงมินแฮร์รี่วิงเบงกี้เดยองแล้วก็เทียรี่ครับเทียรี่อะไรครับหน้า3ตัวครับผมเกมบุก3ตัวมีเดลี่อาลีแฮร์รี่เคนแล้วก็อีกเส้นครับก็ถือว่าโอเคนะส่วนของฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์ขอดูที่ผมรู้จักกันดีกว่าหลัง5ครับผมคือมือจากใครเลยผมรู้จักไอ้ของกลางจำชื่อไม่ได้โอเคมาครับมาลุยกันดีกว่าบอลอยู่ที่เดลี่อาลีออกมาที่ลูกานี่ครับลูกานี่ยืนดีมากเดี๋ยวคอยดูครับเดลี่อาลีเดลี่ออกมาที่เชนี่ครับเดลี่เคสขึ้นยังได้อยู่ครับอยู่ที่เดลี่อาลีเป็นที่เด็ดยองได้ยิงครับคานวูยิงบอลพุ่งมากเลยสังกี้เดยองผมลืมเปลี่ยนให้มันใส่เบอร์20เรายังไม่ได้เปลี่ยนเบอร์กันเลยนะหลอกด้วยหรอนี่ครับดูเดี๋ยวดูกันนี่ดูกันนี่ตัดสวยงามครับผมเรียลี่ได้ครับไปแล้วเมื่อกี้เห็นแล้วเมื่อกี้ดีดมาที่เชนี่ครับเชนี่เข้ามาที่อีริกเซนเส้นทำไมเส้นยิงเลยโดนนี่เคนมึงขึ้นไปทำเหี้ยอะไรอ่ะกลางรองหางกลางแบบเป็นตัวรับจริงๆไม่ได้เลยนะอยากได้เหมือนกันลองแนะนำกันดูต้องมินเลี้ยงมาครับไม่ได้ให้ง่ายยิงดีดิยองเรียบร้อยครับผมยิงด้วยซ้ายโอ้โหนาทีที่เท่าไหร่ตอนนี้ผมเล่นเลเจนด์จริงป่ะคิดคุยยิ่งหายกูเนี่ยถ้าสมควรโดนด่าได้จริงทำได้ดีครับผมฟังกี้เดียวเราเจอทีมเล็กเท่าไหร่มันเลยเล่นง่ายหน่อยผมดูดิบุกขึ้นมาเป็นแผงครับผมนี่แหละที่ผมต้องการแต่นักเตะก็ต้องมีความฟิตหน่อยครับเพราะว่าวิ่งขึ้นลงตลอดเวลาเตรียมตัวกลับครับผมพี่เดยองทั้งที่เห็นแล้วทั้งที่ยกไปที่เทียนนี่ครับเทียนนี่มีใครไว้ทีนี้ยกโอ้โหไม่ข้ามอ่ะโอ้โหมันใกล้ไปหน่อยเอาตัวกลับโอ้ยแสงช่างจ้าไปเจอโดนแทงหรือเปล่าบีดิ้งไม่เป็นไรละยืนมาครับอุ้ยโอ้โหมันกินพวดหมดเลยป่ะทีนี้อุ้ยประตูสวยครับซิโก้ลิโก้ไม่ใช่ซิโก้ซานเชสให้กลางมาที่ลูกานี่เป็นยังไงครับ
บางวันที่ตรงกี้ได้ยองเห็นอีกแล้วครับโยกมาที่เทียนนี่ครับนี่รับได้ก็เห็นดีเคสละเคสมาอุ้ยเคสวาร์ปครับใครเห็นเคสวาร์ปผมก็บ้างไอ้เหี้ยวาร์ปโคตรไวดิกเซนไอ้ชิบหายกูให้เงี้ยโอ้โหแม่งฟาดเลยเซนตายได้ครับตรงกี้ได้ยองกี่เห็นแล้ววิ่งโอ้โหมันสอดขึ้นมาคนละช่องเอ้ยยังได้อยู่ไม่ได้แล้วจิ้มซานเชสมันชอบขึ้นมาบนก็ไม่รู้ทำไมจิ้มครับฟังกี้ดิยองไม่ได้ว่ะโจเชวี่ครับโจเชวี่เหมือนจะยิงไกลต้องบล็อกไว้ไม่ให้ง้างครับนี่ไงประตูเขี่ยออกข้างไปโอ้โหมึงไม่ล้มรับได้ดีวะโดนอีกทีให้ซองครับซองทันไม่มีใครต้องมีพื้นที่ซองทำมินไปเองซอนทำมินไปเองครับซอนกูเรียกซองทำไมให้ซอนไม่ผ่านนะโอ้โหแต่บรรยายไปหน่อยลงตัวครับชีวิตทังกี้เดียวเห็นซอนทำมินแล้วครับซอนไปแล้วมันโยกเส้นได้มงโอ้ชุดเสาโอ้โหล้ำหน้าโอ้สาดได้มงล้ำสองตัวเลยมันวิ่งต่อซานเชสไปขึ้นเสร็จครับผมเฮลี่วิ่งวิ่งเห็นแล้วอยู่กันนี้ไม่ใช่อยู่กันนี่ไหนแม่งี่ไงโอ้โหโอตาแมนดี้ครับของหนักครับผมโดนเหลืองเลยหนักไปหน่อยดูครับเข้าบอลยังไงปังไปโดนแดงก็บุญแล้วเฮียเตะจากด้านหลังเลยไปครับโยกบีบมาที่เอ้าเทียนี่ได้เทียนี่ยิงโอ้โหมันยังไม่โอเคเท่าไหร่มาเยอะครับเฮลี่วิงครับเอาแบ็คโทมินีลงมาเกเรเบลไหมถึงเกเรเบลอะลิฟเซนใช่ไหมลิฟเซนโยกไปครับเดลี่อาริสขึ้นด้วยดูเข้าไม่เข้าเหรอโอ้โหเต็มเสียนเลยเราห้ามเสียประตูนะผมต้องการชัยชนะครับผมไม่เสมอแล้วพอแล้วครึ่งสวยแต่รู้สึกยังจบสกอร์ไม่แม่นเท่าไหร่เฮ้ยระวังเดี๋ยวลูกเตะมุมหรือเปล่าก็แม็กทูมินในบล็อกได้ครับผมเส้นครับตัวกลับไปดิเคนไม่ไปโยกหนึ่งครับผมหูยมันยังไม่ดีจังหวะตัวกลับผมต้องแก้ไขเซียนี่มันขึ้นลงดีมากเลยพิชเชอร์หรอบล็อกไปเด็กไปครับยกมาครับอีลิกเซ่นเฮลี่ดีเบิร์นมาที่เฮลี่เคนโอ้โหโดนจิ้มครับผมอะไรแบบกองโกโล่อะเปลี่ยนดำออกครับผมโอ้โหไข่ไว้ในชื่อโคตรยาวครับโดนโตสมิธระวังโอ้ยชิบหายแล้วเหยียบให้มันนั่นแหละแต่หลังก็ยังมีช่องโหว่ว่ะไปเจอทีมใหญ่ก็จะเหนื่อยอยู่ทูมิเน่ครับโยกออกมาที่ยังไม่ได้ทีนี่ลงอยู่นี่มึงไม่ตื่นไวๆวะก็แม็กซ์ทูมินี่ได้ยิงโอ้โหแปลกครับผมแม็กซ์ทูมินี่ครับตัวตั้งเกมแล้วครับตัวข้างยกออกมาครับผมที่เทียนี่ครับเทียนี่โยกไปครับไปแล้วครับโอ้โหน่าสั่นตัวอย่างนี้มันสปีดต้นไม่ค่อยมีเขาแค่นาซาบวกไปดิมาแล้วสมิธได้กลางมาสวยนะครับโอ้ยแทงนี้ก็เสร็จดีครับลูกานี่ผมไอ้อู้เจ็บเลยไม่ฟาวด้วยอู้จานอยากจะเกินโอ้โหจานมันไม่ฟาวได้ไงอ่ะเอ้ยเราฟ้องสมาคมเลยจานนี้ไอ้เหี้ยเสียบหัวทิ่มเลยไม่ฟาว
ดูภาพช้ากันเนี่ยดูดีนอนเจ็บอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วโอ้โหหลังโล่งมากเลยแม่งวันเล่แสกหน้าเข้าไปอีกโอ้เล่นหลังสามเลยกลายเป็นหน้าไม่คมรู้สึกแม็กโทมินีแต่ไม่ค่อยยังไม่ได้ว่ะก็มียังช้าอยู่ครับผมอุ้ยหายแล้วอย่าโดนยิงอย่าโดนถอยไปไหนหมดไอ้โอ้โหไอ้ชิเซนเตอร์มึงถอยทำไมพอเปลี่ยนเป็นเลเจนด์แม่งชอบถอยว่ะไม่ไรจะพยายามไปไหนผมจะไม่เปลี่ยนมาเป็นเวอร์คัสแล้วผมเบื่อเล่นไปก็ชนะแค่เวอร์คัสเบื่อมากเตรียมอีกเส้นโอ้โหไปโทรได้ครับนะครับสกอตแม็กโทมินีโทมินีครับมาที่แม็กโทมินีอีกทีครับเรียบร้อยครับผมนาทีที่93ครับผมโอ้โหทดเวลาบาดเจ็บมาได้ประตูชัยแน่นอนอย่างนี้สกอตแม็กโทมินีโอ้มาช้าๆครับถ้าได้ชัวร์ไม่มัวนิ่งดูใช่ครับเห็นวิ่งเอาให้แล้วก็สัดเต็มข้อครับโอ้โหสวยงามดูการนี้ต้องแชมป์พรีเมียร์ครับผมรู้สึกพรีเมียร์ลีกไม่ค่อยมีอะไรท้าทายสำหรับผมเลยว่ะสักเล่นสเปอร์สัก2ดูการแล้วกันมาครับผมหมดเวลาแล้วหมดเวลาการแข่งขันครับผมก็ชนะฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวไปด้วยสกอร์2ประตู1จากใครบ้างวะไอ้ยิ่งจำคนแรกไม่ได้รู้ว่าสกอตโทมิเนยิง1ครับอีกลูกหนึ่งใครไม่รู้ไม่เคยจำให้ได้ผมจำไม่ค่อยดีวะเนี่ยโอเคก็ถือว่าจบไปได้ดีครับผมก็โทมิเนครับมีโอกาส2ครั้งได้1ประตูถือว่าทำดีมากโอเคครับผมจบไปแล้วสำหรับเกมแรกครับผมกับฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์จบสกอร์ยิงมันมากครับผมระบบสนุกมากกดต่อไปกันก่อนยูเวนตุสยื่นซื้อมาร์ติเนสผมว่าผมจะขายมาร์ติเนสเพราะผมไม่ค่อยชอบระบบผมไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่มันตัวเล็กครับผมต้องการกองหน้าที่ดูทรงสูงหน่อยเอามาไว้เล่นลูกโด่งด้วยงั้นผมขอขายนะครับผมแต่ที่ดูนี่คือเราสามารถโกงราคาได้ถึง100ล้านผมจะลองโกงไปประมาณ100ล้านเลยแต่ถ้ามันได้ต่ำกว่านั้นไม่ต่ำกว่า80 90ผมก็เอาแล้วลองดูครับหาเงินมาซื้อตัวอื่นดีกว่ามาคุยสัญญากันเอ้ยมาคุยข้อเสนอกันผมยื่นไปเลย100ล้านถ้าคุณต้องการถ้าคุณต้องการเอาผมก็เอานะครับมาดูมันเอามั้ยเอ้าตกลงที่101100ล้านครับผมที่ไม่ต่ออะไรเลยงงโอเคมาเซโร่มาลิปซื้อคืนครับผมขายไปถูกไปมาเซโร่กับมาลิปไปส่วนโอตาเมนดี้นี่เล่นดีอยู่นะผมขอไม่ขายแล้วกันขอเก็บไว้ใช้ดีกว่ามันเล่นดีอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูเซนเตอร์1ตัวดีกว่าเดี๋ยวผมไปซื้อไอ้นี่เลยไปซื้อมาทาเดลิกกันมันของมันต้องมีอะครับผมต้องไปซื้อครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยหาผู้รักษาประตูหรือว่าเอ้ยเดี๋ยวเซนเตอร์ยังดีกว่าผมซื้อประตูดีกว่าส่วนเซนเตอร์เดี๋ยวลองแนะนำตัวอื่นมาครับผมกับ CDM แค่สองตำแหน่งพองั้นเดี๋ยวผมลบตำแหน่งอื่นทิ้งก่อนนะเพราะมันไม่จำเป็นครับผมจะเหลือไว้แค่เฮ้ยงงเหี้ยเนี่ยไม่ใช่จำเป็นหว่าเอ้ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวเรามาซื้อผู้รักษาประตูก่อนดีกว่างั้นอ่ะก็ผู้รักษาประตูที่ผมสนใจนะก็จะมีแจ็คบัตแลนด์อ่ะที่ผมสนใจเลย1คือแจ็คบัตแลนด์โอนาน่าคาริอุสผมอยากซื้อคาริอุสว่ะได้ไหมผมขอลองยื่นคาริอุสแล้วกันยื่นไปที่ประมาณสัก20ล้านไปเอาลองไปยื่นข้อเสนอที่20ล้านมาจะเอาไหมฉีกสัญญา30ล้านผมไม่ไหวมันเยอะไปครับดูว่าไงพอ26ผมให้23ลองดู 23.5 นะ
แล้วทีนี้26งั้นผมขอ25ไปขัดตัว25ผมโอเคเลยถ้าเราขายมาร์ติเนสได้เราจะมีเงินมาซื้อกองหน้าดีๆหนึ่งตัวโอเคตกลงครับผมคงไม่ว่าเลยนะที่ผมเอาคาริอุสอันนี้จริงๆนะผมอยากลองเล่นมันอ่ะเท่ด้วยมันผมชอบมันอ่ะมันเท่ดีงั้นเดี๋ยวไปเสนอสัญญาส่วนตัวกันโอเคผมให้เป็นตัวจริงเลยค่อยมาสลับกับลิโก้แล้วกันขอสัญญา4ปี4ปีอายุมันจะอยู่ที่32ใช่ไหมโอเคได้ไม่มีค่าฉีกสัญญาได้ครับผมแล้วก็มาดูรายละเอียดค่าเหนื่อยกันก็คอลิอุสขอ 73,000 นะครับผมต่อสัปดาห์แล้วก็มีโบนัสสัญญาอีก 710,000 เฉย 710,000 นะครับผมแล้วก็จะมีโบนัสคินชีส15นัดนะครับผมมันจะได้อีก 1.8 ถือว่าโอเคว่าโอเคในความคิดผมนะโอเค100ครับผมเดี๋ยวผมขอลบตำแหน่งที่ผมไม่คิดจะซื้อแล้วนะก็คือผู้รักษาประตูตัวนี้ได้แล้วเจนเซ่นก็ปล่อยมันอยู่สต๊อกไปเดี๋ยวเราค่อยดึงมาทีหลังครับผมส่วนลูคัสตอเรล่ามันซื้อไม่ได้นะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าแล้วกันคนริมเส้นไม่ต้องการครับ CM ผมเต็มแล้วมิดฟิลด์ตัวลุกเหรออ่ะผมจะเหลือไว้แค่ดิบาร่าเพราะมันจะหมดสัญญาเรามีโอกาสเซ็นฟรีดีขวาตอนนี้ไม่ต้องการแล้วครับผมเยอะแล้วกองหน้าเกาหลีตัวนี้ไม่เอานะครับผมที่เหลือก็ยังเก็บไว้ตัวนี้ไม่เอาดาวรุ่งมันอายุน้อยไปแล้วก็ผมเลอร์ติ้งน้อยไปโอเคผมจะเก็บไว้แค่4ตัวพอกองหน้าเนี่ยคือที่เหลือของเรานะครับแต่ผมยังต้องการเซนเตอร์ลองแนะนำกันมาดูว่ามีใครที่น่าสนใจหรือว่าแนะนำมาแล้วผมอ่านไม่เจออย่างนี้ก็ลองแนะนำมาใหม่ต้องขอโทษด้วยเพราะมันเยอะมากคอมเมนต์เยอะมากเป็นร้อยเลยผมยังตกใจทำไมขึ้นมาถึงร้อยว่าคอมเมนต์ก็ขอบคุณกันมากก็ลองคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะรีบอ่านจริงๆเดี๋ยวลืมอีกเดี๋ยวหาไม่เจอครับผมเห็นอยู่ว่ามีกินวงกินบวชกินบวชไม่มีนะจริงๆเราน่าจะต้องเริ่มเล่นใหม่ก่อนที่จะมีกินบูดแล้วพวกอะไรคันเตอร์ก็คือไม่มีครับผมยังไม่ได้เล่นเดอะเจเรนี่ครับผมยังเล่นไม่จบไม่เคยเล่นเลยมันก็เลยไม่มีให้ครับผมก็ประมาณนี้ก็ส่วนกองหน้าเนี่ยก็มี4ตัวครับเดี๋ยวลองดูว่าเราจะเอาใครถ้าเอาโดก็ต้องรอกลางฤดูกาลเราจะได้เล่นฤดูกาลหน้าอายุ37โอ้มันยังอยู่ป่าววะส่วนโจวิตก็น่าสนใจพวกเนี้ยโจวิตมอยทีนโทมาที่ VR ทิโมธี VR ครับประมาณนี้ก็ลองแนะนำเซ็นเตอร์มา CDM ด้วยนะอย่าลืมผม CDM อีกตำแหน่งครับผมต้องการอยู่2ตำแหน่งตอนนี้เหลือ2ตำแหน่ง2 3ตำแหน่งนี่แหละประมาณนี้โอเคเดี๋ยวขอไปเทรนนิ่งก่อนครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมต่อไปเลยก็มีอะไรนะทีมยื่นใหม่อีกแล้วครับผมทีมอะไรก็ไม่รู้ครับผมยื่นซื้อดาวรุ่งเราไม่ใช่ดาวรุ่งด้วยว่า24ก็ขายทิ้งไปแล้วก็ฮาริสันก็จะขายทิ้งนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ขายให้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดโอเคขายไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยหากองหน้ามาเพิ่มเอาประมาณนี้แล้วก็อย่างเดี๋ยวผมขอไปจัดตำแหน่งนักเตะแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเรามาเตะกับเวสต์แฮมกันเลยดีกว่าครับผมซองฮึงมินครับผมให้หน้าเหมือนกับซอนฮึงเมื่อกี้มันมีข้อเสนอนะครับแมนยูยื่นซื้อซอนฮึงมินแต่ผมยังไม่รู้ว่าจะขายหรือเปล่าหรือยังไม่ตอบครับผมก็เดี๋ยวรอดูก่อนรอน้องๆคอมเมนต์กันมาว่าควรขายไว้สันหูเพราะว่าตำแหน่งฝั่งขวาก็เยอะเหมือนกันอย่างไม่รู้ดิรู้สึกฝั่งขวาเรายังน่าสนใจกับตัวอื่นมีตัวน่าสนใจอยู่นะที่จะเล่นวิงได้ครับผมก็ลองดูลองคอมเมนต์มาดูว่าขายไหมแล้วก็ถ้าขายแล้วเราจะซื้อใครมาแทนดีอะไรอย่างนี้ผมก็นักเตะที่น่าจับตามองครับเป็นอันเดลโรเบอร์สันผมให้มันมายืนเซนเตอร์
นะครับผมให้มายืนเป็นเซ็นเตอร์3ตัวลองมายืนดูครับฝั่งซ้ายเพราะว่ามันสเตตมันดีครับเรตติ้งอยู่ที่86เลยคิดว่าถ้ามันนั่งสำรองมันน่าเสียดายลองดูว่าเล่นได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องการเซ็นเตอร์อีกตัวคิดอยู่ว่าจะเป็นมาไทเดลิกหรือว่าจะลองหาตัวอื่นก็ลองแนะนำมันมาผู้สาประตูของเวสต์แฮมครับผมอะไรวะเนี่ยปาเลนก้าครับผมเกมรับก็มีฮากิมี่อะไรวะเนี่ยตัวกับประมาณนี้เลยบางตัวผมไม่รู้ขี้เกียจอ่านจะอ่านผิดด้านบนอีกการผิดก็ประมาณนั้นแหละที่เห็นกันครับเดี๋ยวรอมาดูไลน์อัพของเราว่ามีใครกันบ้างครับมาครับไลน์อัพของสเปอร์ครับผู้รักษาประตูเป็นคาริอุสครับผมกีฬา3ตัวครับมีลูกานนี่ซันเชสแล้วก็โรเบิร์ตสันครับผมกองกลาง4ตัวครับซอนฮึงมินแม็กโทมิเน่เซนกี้เดยองแล้วก็เทียนี่ครับผมกองหน้า3ตัวยังใช้เหมือนเดิมครับเดลี่อาลีเฮลลี่เคนแล้วก็อีลิกเซนครับผมเรามาลองดูคาริอุสครับผมว่าจะเป็นยังไงมีน้องแนะนำมาผมก็ซื้อเลยผมอยากได้ผมอยากลองมานานละผมชอบมันนะในเกมนะในชีวิตจริงไม่นะรับบอกอย่างนั้นผมไม่โอเคเท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มเกมกันเลยครับผมก็เวสต์แฮมจะบุกจากซ้ายไปขวาครับเวสต์แฮมมาในชุดเสื้อสีเลือดหมูครับเกงสีขาวรองเท้าขาวส่วนเรามาในชุดเสื้อสีน้ำสีน้ำเงินใช่ไหมเสื้อสีเขียวครับผมเกงเขียวถุงเท้าสีกลมหรือเปล่าง่ายไหมพี่ดิจงอุ้ยกระเด็นเลยอานาโตวิโดนบล็อกได้ครับโอ้โหโดนเหมือนกันจิ้มครับจิ้มอีกทีโอ้โหได้นะเอ้าเสียอีกครับฮาเวิร์ดอุ้ยเคลียร์ไปก่อนครับลูกานี่ลิโก้ครับลิโก้ให้พี่จากวิวเชียลิโก้พี่จากวิวเชียครับวิวเชียพีคลิเป้เดอร์สันต้องมีออกง่ายก่อนก็ต้องโทนี้ครับโทนี้เองง่ายครับนี่อันนี้เห็นแล้วให้ที่เฟรงกี้ยองเฟรงกี้เห็นมันจะเฟรงกี้ยกมาโอ้โหนี่เสียหายหลายแสนนี่ลิเคนครับลิเคนยกนิ่มๆมาที่ต้องมีโยกมาที่ยกตรงตัวครับผมนี่ครับนี่ทำไมออกมาที่ฮาราตวินที่ได้ยกครับติดมันเชดครับผมเกมรับยังเหนียวแน่นกับกรุ๊ปดงโดนขึงวะเราเวิร์ดนี่ไงยังเคลียร์ได้โดนสันออกมาอีกเส้นโยครับไม่ผ่านได้หรอให้เดลี่มีพื้นที่ครับดึงโอ้โหมันสไลด์แล้วมันตัวไปเลยโอเคครับจะวิเชียร์เคลียร์ไปเอ้าได้เป็นลูกฟรีคิกไอ้ลูกเต็มมุมมาครับเล็งมาไกลๆครับโยกมาที่นี่ไงใครวะลูกานี่แล้วครับผมฟรีคิกแม่นครับลูกเซตปีถือว่าแม่นมากมาครับผมแตงกี้เดยองสวยมาที่ซองมินครับมีความเร็วอยู่แล้วซองครับผมซอนฮงมินโยกมาไม่มีใครก็หอยอาราตุวิเคียวไปกระเมื่อยโยกเคียครับผมซอนฮงมินเกมรับถือว่าโอเคได้ด้วยตรงกลับครับอีกเส้นอีกเส้นไปที่ไม่มีเลยไอ้เข้มมึงไม่วิ่งให้เลยมาครับไปแล้วครับเดลี่เคนล้ำหรือเปล่าไม่ล้ำอย่างนี้เรียบร้อยครับผมโอ้โหสอดขึ้นมาดีมากครับสกอตแม็กโทมินเลยทำดีครับถือว่าล้ำหน้าไอตีซอนนี่มึงเก็บรับดีมากเลยสวยงามครับผมจำได้ว่าผมเคยเล่นหลัง3กับฮัลซิตี้แต่ไปไม่รอดนะเล่นกับสเปอร์โอเคเลยเพราะปีก2ข้างมันตัวใหญ่ไงวิงแบ็คมันตัวใหญ่ก็เลยกินรับลูกโด่งถือว่าโอเคเลยพี่อูเชียจะไปจอมจิ้มกี่เดียวออกมาที่ฝั่งซ้ายครับเซนี่โยกแล้วไปครับ
ไม่ได้ว่ะนี่คือตัวไปแล้วไปที่เปลี่ยนเส้นมีเส้นเห็นแล้วครับเส้นโยกไปได้มองไม่ได้ครับผมโอ้โหเฟนกี้เดยองโชว์ขึ้นมาดีมากให้ได้ด้วยเล่นละเอียดมาไม่ผ่านครับผมยังได้ยิงครับโอ้โหเทียนี่เดียวว่ะการเติมเกมของแม็กโทมินียอดขึ้นครับผมดูดิซอนฮงมินมั่งเอ๊ะถือว่าผมว่าระบบนี้โอเคสำหรับผมนะแต่เราต้องเล่นเกมรับหน่อยสวยหมดเวลาครึ่งแรกครับผมทำได้ดีครับเกมนี้ต้องไปดูครึ่งหลังก่อนว่ามันจะแก้เกมอะไรยังไงโยกมาที่ทีนี้ครับสวยครับทีนี้ให้ทีนี้โยกมาหูยติดก่อนโอเคมาพักแม็กโทมินีครับเอาเฮลี่วิ่งลงมาแบบนี้วันนี้สลับกันลงครับผมใช้ตัวความคล่องมาไล่หน่อยเดินหน้าต่อยมาครับเตะมุมเตะอยู่ตรงนี้เลยอีกเส้นยกมาเฮลิกินจะโอ้โหจะโดดฟาดอ่ะได้อยู่ยกโค้งมาเดลี่เดลี่ได้ขึ้นสังกี้เดยองสังกี้ให้ง่ายมาอันนี้เขียนครับเขียนออกมาซองฮงมินทางมินโยกมาเฮลิเคนได้โชว์อุ้ยนิดเดียวครับผมมันอยู่ที่กาเมอร์ได้อยู่โอ้โหเอาโต้ว่ะดูเชียร์ดูซันโอ้โหมันโยกอย่างนี้ก็เฮ้ยไม่เสร็จว่ะเสร็จดีครับตำหน้าไปครับผมเปลี่ยนอีกแล้วครับผมเปอร์ไม่ใช่เปอร์เวนแฮมครับผมเปลี่ยนเอาเจ้าวิวเชียร์ออกเอาเฟอร์นันเดสลงมาวิ่งเอ้าไม่เติมว่ะครับเอลี่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 ยิงนิ่มๆเรียบร้อยครับผมแปะนิ่มๆเข้าไปกับเฮลี่เคนนาทีที่เท่าไหร่วะเดี๋ยวใช่นาทีที่62ครับผมสองศูนย์ครับผมอย่างนี้สบายสบายแท็กเข้ามาง่ายๆเนี่ยไม่ต้องเปิดครับผมยินเรียกเข้ามายินเปิดหน้าเท้าแฟนนิดเดียวครับเรียบร้อยครับผมยินเรียกไม่ต้องลงมาเล่นกิมลาร์ไปอยู่หัวโดอยู่ข้างบนเลยยิงเป็นครั้งแรกครับที่ประตูเราได้พุ่งเซฟนะครับผมแต่เซฟไม่โดนอยู่ดีครับผมคาริอุสได้เช็คไปหนึ่งทีต้องเกาะกลัวเข่าอุ้ยเชี่ยฟิลิเป้อันเดอร์สันโอเคพักซันฮงมินครับเอาลูคัสมูล่าลงมาฟิลิเป้อันเดอร์สันครับซัดด้วยขวาบอลเลี้ยวออกไปเกมเมอร์ครับเกมเมอร์ให้มาที่เนโตวิทยกเอ้าคาตีนเลยคาริอุสไอ้เหี้ยก็บอลน่ะทันทีจะพุ่งชกอะไรก็ว่าไปมันดีโอ้โหคาริอุสกูถูกไว้ในซื้อมาดูมันควรพุ่งชกว่าดูดิโอ้โหโชว์มาตรงหน้าครับผมว่าโชว์มาได้ดีแต่โทษมันไม่ได้หรอกเดลี่รีไปตัวกลางได้โอ้โหโอ้โหยิ่งไม่ฟาวอีกแล้วกูมาก่อนไม่ได้หรอกพี่เพื่อนเลยพันโอเคนะครับเทียนี่นี่ไปเองครับเทียนี่ยังมีพื้นที่โอ้โหมันหลังแน่นมากเลยเอาวุฒิครับเอาวุฒิดึงดิครับสังกิตยองดึงนี่เตะคนเลยคนผิดขอโทษเลยครับพี่เดชสันเคลียร์ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเคลียร์ไอ้เชี่ยมึงทำอะไรมึงเกือบซวยโอ้โหเอาลวนแล้วกูเอาเว้ย
สมหวังครับผมเลยครับลิโก้ลิโก้ให้ที่ฟิลิปเป้ได้สำเร็จให้ลิโก้ลิโก้โยกอย่างนี้ก็ตู้ชกไปก่อนเลยเชื่อเหมือนจะเวิร์กครับผมตายแล้วน่าจะคิดผิดแล้วครับที่ซื้อมาตัวนี้มาโยกมาครับออกมาครับดูครับคาร์มูล่าคาร์มูล่าให้มาที่เฮลิเคนครับเคนเคนตายแล้วเคนจะยิงโอ้โหอาเก้มาจากไหนวะอาเก้ครับผมสอดมาสกัดไว้ได้โอ้ยพากันเหนื่อยกันนะเอ้าเสียฟาวครับผมเอลิกเซนตอนไหนวะโยกครับแล้วก็โยกไปโอ้โหนี่ไงเข้าไปเลยครับผมมงประตูเข้าไปเลยครับไม่มงบอลด้วยปักลูกันนี่ครับผมเอาฟอยล์ลงมาครับจังหมดเวลาแล้วอีก2นาทีห้ามโดนครับตอนนี้เฮ้ยผมกลัวไปเชี่ยคาริอุสมันเหมือนมันเหม่อดูดิดูนะวิ่งที่กลัวมากเลยคาริอุสแม่งพากูใจหายนะครับผมนาทีสุดท้ายแล้วต้องเคลียร์ไว้ได้เคลียร์ครับคาริอุสไอ้เชี่ยวิ่งแม่งไอ้เชี่ยเหมือนจริงเลยโอ้โหใครบอกฟีฟ่าพิกอะ19ไม่เหมือนจริงคาริอุสกูโชว์แล้วไงเห็นไหมเกือบว่าโอ้โหจบเกมไปด้วยสกอร์2ประตู1ไอ้เหี้ยคาริอุสมึงต้องสำรองไหมเอาลิโก้มาเป็นตัวจริงอยู่มั้งแต่ก็วายโอ้โอเคไม่รอดครับคุยเหี้ยอะไรกันคาริอุสมึงเดี๋ยวก็จบเกมครับผมชนะไปด้วยสกอร์2ต่อ1ครับผมจากเฮลลี่เคนแล้วก็แม็กโทมินีส่วนฝั่งของเวสต์แฮมได้จากฟิลิปเป้แอนเดอร์สันครับผมโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมก็ชนะ2นัดรวดปะน่าจะใช่ก็เดี๋ยวไปดูปฏิทินกันก่อนว่าเหลือกี่วันครับผมก็เหลือประมาณ1สัปดาห์เศษๆครับผมกับการซื้อขายนักเตะก็เดี๋ยวต้องมาดูในพาร์ทหน้าครับว่าจะเป็นยังไงกับตำแหน่งที่เราขาดไปครับอีกประมาณ2ถึง3ตำแหน่งก็ต้องมาดูว่าเราจะได้ใครเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาไปดูนี่ก่อนบัดเจ็ตผมเพิ่งขายมาร์ติเนสได้นะครับผมขายให้ยูเว่ไปในราคา100ล้านนะครับผมคือได้เงินกลับมาเยอะมากตรงนี้มี169ล้านประมาณ170ตีเป็นเลขกลมๆก็ลองดูว่าจะมีใครแนะนำกันหรือเปล่าครับผมตัวไหนที่มันดีๆในแต่ละตำแหน่งที่ผมต้องการนะขอแค่เซนเตอร์1ตัวมีฟิลตัวรับอีก1ตัวใช่ไหมแล้วก็หน้าเป้าครับผมที่จะมาเป็นสำรองเฮลิเคนครับผมลองแนะนำมาดูเพราะตอนนี้ก็พอมีอยู่แต่กลางรับไม่มีเลยแต่ตอนนี้ก็มีทีมครับยื่นข้อเสนอมาซื้อลูคัสมุลล่าครับแล้วก็ซองฮึงมินก็จะมีแมนยูครับยื่นซื้อซองฮึงมินครับผมในราคา48ล้านเราโกงได้สูงสุดคือ64ล้านครับส่วนอีกตัวก็จะเป็นลูคัสมุลล่าครับผมฮาวซิตี้ครับผมยื่นซื้อในราคา27ล้านครับผมโกงได้สูงสุดคือ36ล้านประมาณนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะอย่าลบอย่ามั่วโอเคก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันพาร์ทหน้าครับผมก็ถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปก็ไปพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ